เอาอีกแล้วครับ38 Special กับ9 มม. พารานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับก็คงจะคาดเดาได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอันไหน38 Special อันไหน9 มม. พารานะครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปหาพ่อนะฮะได้พูดคุยกับพ่อนะฮะก็ระหว่างเข้าไปนั้นก็เห็นแกกำลังเล่นปืนพอดีนะก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่ในบ้านนะครับเชื่อไหมครับว่าพ่อเป็นคนที่ผมเห็นคนแรกๆนะครับที่เล่นปืนนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะก็เห็นแกเล่นปืนนะฮะก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถึงทำให้ผมนั้นมีความหลงไหลคลั่งไคล้ในอาวุธปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะฮะถ้าเอ่ยชื่อว่าเป็นปืนผมชอบหมดนะฮะยันปืนยิงปลาก็ชอบนะครับก็พอดีมีโอกาสได้ไปคุยกับพ่อก็เลยชวนแกคุยเรื่องเก่าๆนะครับหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเรื่องใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็ไม่เว้นที่จะคุยเรื่องปืนนะครับก็ถามไปถามมานะครับก็เลยเข้าเรื่องแกเลยนะครับว่าไอ้พ่อ38กับพนา9เนี่ยดวลกันจริงๆนะวัดกันนัดต่อนัดเนี่ยอะไรมันจะอยู่อะไรจะไปนะครับต้องขอบอกกับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าความจริงนั้นองค์ความรู้ของคนสมัยอดีตนั้นก็เขาอาจจะเคยเห็นนะครับนะฮะเขาอาจจะเคยเห็นรูปแบบอย่างนี้นะครับมันก็มีองค์ประกอบหรือตัวแปรหลายอย่างนะครับที่เขาจะเอียงเอียงไปขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับแต่เหตุผลที่เขายกให้ผมฟังนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ต้องคอยรับฟังกันนะครับก็ถามแกนะครับว่าไอ้38กับขนาด9เนี่ยก็อันไหนมันหยุดดีกว่ากันนะซึ่งแกก็ตอบได้อย่างตรงใจผมนะครับแกก็บอกว่าในยุคสมัยที่แกวัยรุ่นนะครับปี1516นะครับ9มม.พาราก็มีนะครับมีใช้กันนะครับแต่ว่าแกบอกหาลูกยากนะครับหาลูก38ซุปเปอร์หรือหาลูก9ซุปเปอร์ง่ายกว่านะครับแกบอกหาลูกยากนะครับพวกไฮพาวเวอร์บาวนิ่งก็พูดอย่างนี้นะก็มีนะขนาด9ไฮพาวเวอร์บาวนิ่งก็มีนะแต่หาลูกยากหา38ซุปเปอร์ง่ายกว่านะครับแต่จุด38สเปเชียลอย่างนี้นะครับก็แพร่หลายมามากพอสมควรนะครับแกก็พูดคล้ายๆกับผมนะครับแกบอกว่า38ทำไมที่มันหยุดดีกว่านะครับแกก็คงจะเข้าใจในมุมของแกนะครับแกบอกว่าจุด38ในหัวกระสุนหัวหนักนะซึ่งแกก็ตีความหมายได้ถูกต้องนะครับถ้าหากจะว่ากันจริงๆนะครับจุด38นั้นกระสุนสแตนดาร์ดนะฮะ158เกรนนะครับความเร็วก็ประมาณ800ฟุตต่อวินาทีนะครับพลังงานก็200กว่านะฮะ200เศษนะฮะตรงนี้ต้องยอมรับว่าสเปคมันเท่านี้นะครับสำหรับทั่วไปนะครับส่วน9มมนะครับ9มมนี่แกไม่รู้นะความเร็วเท่าไหร่หัวกระสุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกบอกว่าไม่นิยมนะครับในสมัยปี1615นี่ก็9มมพารานี่เขาไม่เอากันเลยนะฮะถ้าเอาก็คือ9ซุปเปอร์หรือว่า38ซุปเปอร์นะครับหรือไม่ก็11ไปเลยนะครับสเปคกระสุน9มมสแตนดาร์ดที่เรารู้กันนะครับก็คือหัวกระสุน115เกรนนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยก็1100นะครับพลังงานนั้นก็330ถึง310ฟุตปอนด์หากจะพูดถึงพลังงานนี้แซงจุด38สเปเชียลเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่องค์ความรู้ของคนในสมัยอดีตนะครับที่มักจะพูดกันเหลือเกินนะครับว่าไอ้ขนาด9หรือว่าแมกนัมเนี่ยลูกมันคมก็รวมทั้งถึง38ซุปเปอร์ด้วยนะฮะแกบอกลูกคมไปนะฮะลูกคมไปนะฮะแกบอกเชื่อพ่อ38พ่อเคยเห็นมาแล้วนะครับ38เนี่ยพอก็ว่างั้นนะฮะมันให้แรงปะทะที่ค่อนข้างที่จะพอดีกับสรีระมนุษย์นะครับผมก็เอาความคิดของแกเอาคำพูดของแกมากันกองอีกทีนึงนะครับบางครั้งผมเองก็หวั่นไหวนะครับว่าเฮ้ยมันค่อยกว่ามันจะหยุดดีกว่าได้ยังไงนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดนะฮะ
ก็คือคำพูดของแกบอกว่ามันถ่ายเทพลังงานได้พอดีนะฮะพ่อเคยเห็นนะฮะไอ้ครั้นที่เราจะทิ้งประเด็นนี้ว่าคนรุ่นเก่าไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้นะฮะผมก็อาจจะเคยได้ยินคนหลายๆคนพูดนะครับตำรวจยุคเก่าก็พูดนะฮะทหารยุคเก่าก็พูดนะครับว่าบางทีกระสุนปืนเนี่ยต้องการแรงปะทะมากกว่าแรงทะลุทะลวงนะครับกระสุนปืนพกสั้นนี่แหละครับบางทีเราก็ต้องคิดอยู่ได้หลายมุมนะครับท่านลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่าง11มม.นะครับใช้แรงปะทะพอกับขนาด9นะฮะแต่ว่าหยุดไหมหยุดแน่นอนนะครับแต่9มม.มันคมนะครับทำให้เราต้องคิดนะครับว่ามันทุกวันนี้กระสุนมันตัวแปรคืออะไรนะฮะตัวแปรคือความเร็วนะฮะหรืออำนาจทะลุทะลวงนะฮะหรือว่าตัวแปรคือความที่วิ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักของกระสุนนะครับแล้วก็ถ่ายเทพลังงานให้กับเป้าหมายได้อย่างเที่ยงตรงแล้วก็พอดีกับแรงปะทะพอดีกับแรงเหวี่ยงความเร็วของกระสุนนะครับก็น่าคิดนะครับทำให้ผมหวั่นไหวเหมือนกันนะแกก็บอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยอดีตนี่9มม.นี่ไม่มีคนเอาเลยนะไม่มีคนรู้จักเลยนะครับทหารก็ไม่เล่นนะทหารก็เล่น11ไปเลยนะครับไม่ก็จุด38นะครับน้อยคนที่จะมี38ซุปเปอร์นะฮะแถมแกยังบอกทหารนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีตังค์ซะหน่อยว่าจะหา38มือ2สักกระบอกหนึ่งครับพูดอย่างนี้นะก็เอาก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของคนในสมัยอดีตนะครับผมเองก็บ่อยๆครั้งที่ทำคลิปเกี่ยวกับ9มม.แล้วก็38นะครับทำคลิปเกี่ยวข้องกับลูกโม่กับกึ่งอัตโนมัตินะครับตามความเข้าใจของผมเองก็เข้าใจว่า9มม.เนี่ยมันคมกว่าล่ะจริงนะฮะวิ่งเร็วกว่าจริงนะครับแต่เรื่องอำนาจหยุดยั้งหรือแรงปะทะนี่เราบอกไม่ถูกจริงๆนะครับถามใครนะฮะบางคนก็บอกว่า38หยุดยั้งดีกว่าบางคนก็บอกว่า9มม.หยุดยั้งดีกว่านะครับแต่ถ้าคิดในมุมกลางๆนะครับผมก็มองว่า9มม.นั้นออกแบบมาเป็นกระสุนสำหรับทหารนะฮะต้องการความเร็วนะครับเพื่อให้หัวกระสุนถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่รู้ล่ะอยู่ไม่อยู่ไม่สนล่ะซ้ำได้อาจจะคิดอย่างนี้นะฮะแต่จุด38ด้วยวงกระสุนเข้า5-6นัดอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าไม่ต้องเร็วมากล่ะเล่นกันใกล้ๆล่ะโดนก็คืออยู่นะฮะก็น่าคิดนะครับผมพยายามคิดถึงเรื่องคลิปนี้นะครับว่าผมจะออกในรูปแบบไหนดีนะฮะบางทีก็สับสนกับแนวความคิดของตัวเองเหมือนกันนะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆก็ช่วยกันคิดกันแล้วกันนะฮะท่านใดมีประสบการณ์นะครับหรือมีความรู้ที่เคยได้ยินนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับคณะ9กับ38อะไรหยุดยั้งได้ดีกว่ากันนะครับถ้าหากวัดกันนัดต่อนัดนะครับลำกล้องเท่ากันนะครับแต่ส่วนตัวนะฮะผมก็ยังเอียงไปทางจุด38นะฮะขนาด9ก็ให้ความคมให้ความเร็วไปนะฮะแต่ถ้าหยุดยั้งผมก็ยังเชื่อจุด38นะฮะทั้งที่รู้ความจริงว่ากระสุนอยู่38กับ9มมพลังงานห่างกันพอสมควรนะฮะ9มมนำริบๆเลยนะฮะเอาละครับก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้กับคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันก็อย่าลืมนะครับส่วนนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ